มีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าด็อกเตอร์จอร์จแคมเบลมอร์แกนนะครับก็เป็นคนอังกฤษนะครับจอร์จแคมเบลมอร์แกนเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเ,เป็นหมอนะฮะแล้วก็เป็นนักศาสนศาสตร์ด้วยนะที่มีชื่อเสียงทีเดียวในยุคสมัยก็หลายสิบปีนะฮะดูในรูปวอคงจะพอรู้นะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็เป็นมีลูกชายสี่คนนะฮะ มีลูกชายสี่คนในบ้านและลูกชายทั้งสคนเนี่ยก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นนักเทศเหมือนคุณพ่อเลยนะฮะคุณพ่อเป็นนักประกาศนักเทศนักวิชาการพระคภีร์ลูกชายสี่คนก็โตขึ้นมาเป็นนักเทศไม่แตกต่างจากคุณพ่อทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีแขกมาเยี่ยมบ้านนะครับมีแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วก็บังเอิญก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ใน แวดล้อมในครอบครัวคือลูกๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็นั่งอยู่เขาก็ไปนั่งอยู่ในวงล้อมของครอบครัวพอดีเลยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรทําให้ลูกเนี่ยโตขึ้นมาเป็นนักเทศเก็เลยถามลูกคนหนึ่งชื่อว่าโฮเวิร์ดนะฮะโฮเวิร์ดลูกชายเติบโตมาเป็นนักเทศแล้วเขาก็ถามว่าโฮเวิร์ดใครคือนักเทศที่เยี่ยมยอดที่สุดในครอบครัวของของคุณคือเป็นที่รู้กันว่า โฮเวิร์ดเนี่ยแล้วการฝึกฝนนะฮะด้านวิชาการพระคำพีนเนี่ยจากคุณพ่อมาอย่างดีนะฮะโฮเวิร์ดก็มองไปทางคุณพ่อนะฮะแล้วก็นิ่งสัักหนึ่งแล้วก็ตอบว่าแม่ครับ <laughs> แม่คือนักเทศที่เก่งที่สุดในบ้าน <laughs> ใครคนที่เป็นพ่อบอกเอเมนไหมครับ แม้คุณพ่อนะฮะอาจจะฝึกลูกนะฮะในเรื่องความรู้ว่าคัมภี์ฝึกปลือความเข้าใจนะครับแต่ฝีมือในการเทศนาเนะี่ยฮะรับการถ่ายทอดโดยตรงจากคุณแม่นะฮะหลายคนคงมาเออนี่เป็นเรื่องจริงนะครับว่าเป็นเรื่องจริงคุณแม่จะมีลักษณะพิเศษที่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะฮะจะารถได้เทศนาสั่งสอนอบรมบุตรธิดาและสามี <laughs> ให้อยู่ในวิถีทางที่ดีได้ <laughs> พระเจ้าทรงสร้างสามีและภรรยาในบทบาทที่แตกต่างกันนะครับพระองค์ทรงสร้างสามีให้เป็นผู้นำให้สามีทำหน้าที่ในการนำนะฮะตามบทบาทที่พระเจ้าใส่ไปให้แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของสามีเนี่ยจำนวนมากนะฮะเกิดขึ้นจากภรรยานะฮะ ความสาเร็จของสามีจํานวนไม่น้อยเนี่ยของผู้ชายนะครับเกิดขึ้นจากภรรยาอับราฮัมลินคอนนะครับประธานดีของอเมริกาเนี่ยเคยกล่าวบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนนะครับนนจ,ะจ,ะจะไม่ได้ดีนะฮะถ้าเขามีแม่ที่ดีอ่าเขาบอกนี่้หละครับว่าไม่มีผู้ชายคนไหนนะครับรวมถึงผู้ชายรวมถึงผมทุกคนเนี่ยจะไม่จะจะไม่ได้ดีถ้าเขามีคุณแม่ที่ดี นั่นหมายความว่าคุณแม่เนี่ยความเป็นแม่เนี่ยมีพลังอย่างมากในการที่จะเสริมสร้างชีวิตลูกขึ้นมาแน่นอนว่าพูดให้สมดุลคือทั้งพ่อและแม่แหละเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในการหล่อหลอมลูกขึ้นมาแต่พระเจ้าทรงให้แม่เนี่ยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะฮะมี DNA พิเศษมีพลังพิเศษที่จะสามารถช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้แล้วลูกเนี่ยก็จะ มองคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นผู้วิเศษรู้สึกไหมคนที่เป็นลูกจะมองคุณแม่เหมือนเป็นผู้วิเศษมีพลังพิเศษทําอะไรก็ได้แปลกดีนะฮะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับเขาก็ครูก็สอนวิชาวิทยศาศาสตร์สอนเรื่องแม่เหล็กนะฮะภาษาจึฤงคือแมกเนตใช่ไหมฮะ m a g n e t มี6ตัวอักษรแมกเนต คุณครูก็สอนว่าแม้เหล็กนะมันจะดูดเล็กดูดข้าวของต่างๆได้นะให้อยู่กับตัวได้ที่ย้ายหมดเลย,ย,เ,ลยเก็บด,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 ดูดได้เนี่ยก็สอนเด็กเสร็จแล้วเขาก็ทดสอบเด็กเขาก็เขียนตัว M ขึ้นมาแล้วขีดอีกห้าห้าคำถามเด็กว่าเด็กๆอะไรเอย่ยในโลกใบนี้ที่สามารถดูดเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรากฏว่าเด็กประมาณเกินครึ่งนะฮะตอบว่ามาเซอร์แม อนนี้จะตอบว,ว่าแมกเนตแต่ตอบว่าแม่แม่มีพลังพิเศษในการเก็บข้าวของนะเก็บข้าวของทุกอย่างในบ้านนะเอาไว้ให้อยู่กับที่ได้ไม่ว่าพ่อจะทำลกหรือลูกจะช่วยกันทำลกเนะี่ยแม่จะสามารถหยิบจับหยิบจับหยิบเก็บหยิบจับหยับเก็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 บไปก็อาจจะเทศนาไปด้วยนะฮะที่เราบดแล้วก็เก็บ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 ทำไมทำอย่างนี้อย่างนั้อย่าง,งนี้ทำไมลกอีก้เก็บ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 ไปเรื่อย หาอะไรไม่เจอให้ถามใครครับถามแม่อันนี้เรื่องจริงนะครับผมก็ต้องถามภรรยาไปละผมหาของไม่เจอแล้วผมก็หาของไม่เจอบ่อยมากทั้งที่บ้านก็เป็นระเบียบแต่ผมก็หาไม่ค่อยเจออยู่ดีเพราะเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนของบ้านแต่ว่าภรรยาจะรู้นะฮะนี่คือลักษณะที่พระเจ้าทรงให้กับคนที่เป็นแม่ังนั้นจงภูมิใจที่เป็นแม่เองไหมครับ<ม>และจงภูมิใจที่ท่านมีแม่ด้วยแม่ของท่านอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบ,บบบนโลกใบนี้ คุณแม่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณแม่คือบุคคลที่ดีที่สุดละบนโลกนี้ที่พระเจ้ามอบให้กับท่านเพื่อจะหล่อหลอมท่านขึ้นมาให้เติบโตขึ้นมาเราเลือกได้ว่าเราจะมองจุดอ่อนจุดเสียของแม่หรือเราจะมองจุดดีของแม่นี่คือสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ถ้าลูกมองแต่จุดเสียถือว่าลูกจะพลาดพระพรที่พระเจ้าจัดสรรให้ แต่ถ้าเราเลือกมองในสิ่งที่ดีแล้วรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเพื่อหล่อหลอมชีวิตเราแน่นอนว่าโลกใบนี้นะครับในสองคุทุกวันนี้เนี่ยจะมีจะมีหลายต่อหลายครั้งที่คุณแม่อาจจะไม่พร้อมที่จะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นคุณแม่ที่มีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจความพร้อมยังไม่มีหรือว่าความเข้าใจยังไม่มีแต่สิ่งที่แม่ทุกคนมีไม่ว่าจะพร้อมไม่พร้อม จะมีอายุมากอายุน้อยแค่ไหนคือความจิตใจของความรู้สึกของความเป็นแม่ที่พระเจ้าใส่ไม่ให้พี่น้องเคยสังเกตไหมว่าเวลาเวลาแม่ต้องเลี้ยงลูกเนี่ยอยู่ๆก็สามารถเลี้ยงลูกเป็นอยู่ๆก็สามารถเลี้ยงลูกเป็นแปลกไหมครับไม่เคยต้องเรียนหนังสือขับรถยังยากกว่าเลี้ยงลูกต้องไปเรียนเลยนะแต่เลี้ยงลูกเนี่ย อยู่ในท้องแม่เก้าเดือนเนี่ยอยู่ไปอยู่มาความเป็นแม่มก็ให้เกิดขึ้นมาจนสามารถที่จะเลี้ยงได้เลี้ยงลูกได้อย่างอัศจรรย์ <c oughs> และในวันนี้นะครับผมก็อยากจะยกข้ชนะพระเจ้าในเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่สองคนคุณแม่สองคนที่มีปัญหามีเรื่องมีราวเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงแน่นอนว่าเมื่อเราอ่านแปลว่ามีตอนนี้เราอาจจะมองเราอาจจะเคยมองแต่ในมุมหนึ่ง แต่มอยากจะให้เราได้อมองอีกมุมหนึ่งด้วยกันในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นะครับในหนึ่งพงศษบทที่สนะครับข้อ16ถึง17เป็นเรื่องราวของกษัตริย์โซโลโมอนกับคดีแย่งลูกนะครับคนที่ไม่เคยอ่านเราจะอ่านพร้อมกันนะครับบอกว่าข้อ16บอกว่าแล้วหญิงโสเพนีสองคนมาเฝ้าพระราชา และยืนอยู่เฉพาะพระพักพระองค์หญิงคนหนึ่งทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทข้อ17นะครับข้าพระบาทและผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและข้าพระบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางอยู่ในบ้านเมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้สามวันแล้วหญิงคนนี้ก็คลอดบุตรด้วยและข้าพระบาททั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครอยู่กับพวกข้าพระบาทในบ้านนั้นข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในบ้านนั้นแล้วบุตรของหญิงเท่านี้ได้ตายในเวลากลางคืนเพราะนางนอนนอนทับพอเที่ยงคืนนางลุกขึ้นและเอาบุตรของข้าพระบาทไปจากข้างกายของข้าพระบาทขณะที่สาวใช้ของฝ่าพระบาทนอนหลับอยู่แล้ววางเขาไว้ในอกของนาง และนางเอาบุตรของนางที่ตายแล้วนั้นไว้ในอกของข้าพบาทเมื่อข้าพบาทต,ตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อให้บุตรของข้าพบาทได้กินนมนี่เนี่เขาตายแล้วแต่เมื่อข้าพบาทพินิษด,ดูในตอนเช้าดูสิเด็กนั้นไม่ใช่บุตรที่ข้าพบาทได้คลอดออกมาขพอาีสิบสองบอกว่าแต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตเป็นลูกของข้า ส่วนเด็กที่ตายเป็นของเจ้าหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่ตายเป็นของเจ้าและเด็กที่มีชีวิตเป็นของข้าเขาทั้งหลายพูดเถียงกันดังนี้ต่อพระพักพระราชาแล้วพระราชาตรัสว่าคนหนึ่งพูดว่าเด็กที่มีชีวิตอยู่นี้เป็นลูกของข้าส่วนลูกของเจ้าตายเสรยจแล้วและอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่ ลูกของเจ้าตายเสร็จแล้วและลูกของข้ายังมีชีวิตอยู่และพระราชาตรัสว่าจงเอาดาบมาให้เขาเล่มหนึ่งมาให้เราเล่มหนึ่งพวกเขาจึงเอาดาบมาไว้ต่อประพักพระราชาและพระราชาตรัสว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อนและให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง แล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตยอยู่นั้นทูนพลพระราชาเพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกราบทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปอย่าฆ่าเขาเลยแต่หญิงคนหนึ่งบอกว่าอย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าขอแบ่งขอทรงแบ่งเถิดไปคะแล้วพระราชาตรัสตอบว่าจงให้เด็ก ที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระเจนะพระเจ้าที่พระเจ้าทรงต้อง,องการที่เราจะให้เราได้มองเห็นในมุมมองของความเป็นแม่เพื่อจะสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อบุตรของพระองค์เหมือนอย่างที่คนเป็นแม่มีต่อบุตรของตน ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรตินในโอกาสวันพิเศษนี้เพื่อเราจะเข้าใจและเราจะเต็มไปได้วยความรักของพระองค์ในใจของเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอเ,อม,เมนพี่น้องได้อ่านเรื่องราวของกษัตริย์โซโลโมอนนะครับซึ่งเป็นบุตรของดาวิดกษัตริย์โซโลโมอนได้ขึ้นครองราชถัดจากบิดาคือกษัตริย์ดาวิดและนี่เป็นเหตุการณ์แรก ของกษัตริย์ของกษัตริย์โซโลมอนที่พระเจ้าทรงให้เขาได้ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ตอนที่กษัตริย์โซโลมอนกําลังจะขึ้นมาครองราชแทนดาวิดเนี่ยพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนกษัตริย์โซโลมอนแล้วก็ถามโซโลมอนว่าเจ้าต้องการอะไรต้องการความมั่งคั่งรุ่งเรืองไหมโซโลมอนทูลตอบกับพระเจ้าว่าสิ่งที่ต้องการคือสติปัญญาในการปกครองแล้วก็ดูแลบ้านเมืองและเมื่อและเมื่อพระเจ้าทรงเห็นโซโลมอน มีท่าทีที่เห็นคุณค่าสติปัญญาพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้อย่างมากแล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็เพิ่มเติมให้ด้วยความมั่งคั่งด้วยเพราะโซโลมอนไม่ได้มองเห็นแต่ต้องการความมั่งคั่งในเงินทองหรืออำนาจในการเป็นกษัตริย์แต่ต้องการพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าและเมื่อผ่านเหตุและเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยโซโลมอนก็เริ่มจำเริญขึ้นแล้วก็มีสติปัญญามากอย่างที่พระเจ้าทรงอวยพรจริงๆกษัตริย์พระราชาจาก ทั่วทั้งมุมโลกก็เดินทางมาเพื่อที่จะมาฟังเพื่อที่จะมาเห็นถึงปปัญญาของกษัตริย์โซโ,ซโลโมอนที่น้องสามารถไปไอ่านดูเรื่องราวของกษัตริย์โซโ,ซโลโมอนได้และนี่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์แรกหลังจากที่กษัตริย์โซ,โซโลมอนขึ้นของราชมีหญิงสองคนที่มันมีเขียนว่าเป็นหญิงโสเพณีเดินทางมามาร้องทูลต่อกษัตริย์โซ,โซโลมอนบอกว่ามีคดีความแย่งลูกกัน คนหนึ่งบอกว่าลูกของฉันตายแล้วแอบเอามาวางไว้แลวสลับเปลี่ยนคนหนึ่งยอมรับอีกคนหนึ่งก็ไม่มีใครยอมว่าคนหนึ่งปใครเป็นลูกของใครกันแน่ต้องมีสักคนหนึ่งโกหกแน่ๆนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้ากรรษัตริย์โซโลอมอนเมื่อเราอ่านมัทมีตอนนี้เนี่ยหลายๆครั้งเราอาจจะมองในมุมของโซโลอมอนที่มีสติปัญญาเราอาจจะมองโอ้โหโซโลมอนนี่มีสติปัญญาดีซึ่งก็จริง แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระกัมพีตอนนี้มีมุมมองที่น่าสนใจที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันให้ก็คือว่าเราเราได้เห็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งคือการช่วยเหลือของพระเจ้าเนี่ยจะมาถึงคนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมเป็นคติอันหนึ่งที่เรามองเห็นจากพระกัมพีในเหตุการณ์ตอนนี้ว่าการช่วยเหลือของพระเจ้าเนี่ยจะมาถึงคนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมทำไมเป็นแบบนั้น ถ้าพี่น้องลองอ่านดูในพระคัมภีร์นะครับระคมภพร์บอกว,ว่าเหตุการณ์ตอนเนี้ยคือหญิงโสเภณีสองคนปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหญิงโสเภณีย่อมไม่ได้รับเกียรติอะไรในสังคมอยู่แล้วโดยเฉพาะาอย่างยิ่งเนี่ยยุคสมัยพระคมภีร์เดิมยุคของกษัตริย์โซโลอมอนยังไม่พอเป็นหญิงโสเภณีที่มีลูกมีลูกด้วยงั้นแสดงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างจนเขามีลูกขึ้นมา แล้วไม่แล้วก็ไม่ปรากฏถึงบันทึกว่าใครเป็นพ่อเพราะว่าหญิงสงคนนี้มีลูกทั้งคู่แล้วก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันก็าอาจจะมีเรื่องราวอะไรอยู่เบื้องหลังของการมีลูกของเขาขึ้นมาได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าในความที่เขาเป็นหญิงโสเพณีอาจจะไม่มีชื่อเสียงไม่มีกิตติยศหรือไม่ได้รับการยอมรับอะไรจากสังคมและเขามีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจคือปัญหาของเขาเนี่ย ได้ถูกนําขึ้นไปถึงต่อหน้ากษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นทีเดียวและกษัตริย์โซโลมอนก็มาช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย <c oughs> นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่อตัวเราชีวิตเราเช่นเดียวกันว่าการช่วยเหลือของพระเจ้าเนี่ยก็มาถึงเราแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคือเมื่อเรามีความไม่พร้อมเมื่อเรามีความไม่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นคนที่อาจจะมีความผิดพลาด แล้วไม่ได้มีใครที่เหลียวแหลกแต่การช่วยเหลือจากพระเจ้าก็มาถึงชีวิตเราเหมือนหญิงสองคนนี้ที่เขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีการยอมรับแต่การช่วยเหลือของกษัตริย์โซโลมอนก็มาถึงชีวิตของเขาอย่างน่าประทับใจทีเดียวอ <c oughs> ีน้องเายเยิ่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นถึงมุมมองอันหนึ่งของชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับว่าแม้ขณะที่เรายังมีความไม่พร้อม แม้ขณะที่เรายังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แม้ขณะที่เรายังมีความบกคร่องอยู่หลายอย่างเนี่ยการช่วยเหลือของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตเราเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงสนใจปัญหาของท่านแม้ว่าท่านยังไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงสนใจในความทุกข์ร้อนของท่านแม้ท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์และน่ายกย่อง พระเจ้าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเราพร้อมที่จะหยิบยื่นการช่วยเหลือมาถึงชีวิตของท่านมาถึงครอบครัวของท่านแม้ว่าเราอาจจะมีความไม่สมบูรณ์หรือความความบกพร่องอะไรบางอย่างกติกาของโลกนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ว่าเราต้องเป็นคนดีให้ได้ก่อนเป็นคนดีให้ได้เราถึงรับการเหลียวแลจากสังคมหรือรับการเหลียวแลจากคนรอบข้าง เราเห็นอยู่เสมอใช่ไหมว่าในหมู่ญาติกันหรือในหมู่เพื่อนกันถ้าใครมีปัญหาเนี่ยเรามักจะเลือกช่วยคนที่น่ารักวันที่นี่ััยดีใช่ไหมนี่ััยดีน่ารักเออเราก็จะอยากจะช่วยเขาเพราะเขานี้ใสด่ดีเราก็อยากช่วยเขาเออคนนี้เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วเขาทุ์ร้อนเราก็อยากจะช่วยเขาเพราะเขาเป็นคนดีอยู่แล้วนี่คือกติกาทั่วไปของสังคมแต่กติกาของพระเจ้า Des เนี่ยแต่ ตรงกันข้ามแะแตกต่างทีเดียวพระเจ้าทรงหยิบยืน่นการช่วยเหลือและการไถ่เนี่ยมาถึงเราก่อนแม้เราไม่ใช่คนดีแม้เราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้เราพ้นจากปัญหานั้นแล้วกลับก็มากลายเป็นคนที่ดีขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้างั้นนี่คือสิ่งที่เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเอ่ยไหมครับและเช่นเดียวกันขอให้เราได้ช่วยเหลือกันและกัน หยิบยื่นความช่วยเหลือไปสู่เพื่อนของเราไปสู่คนในครอบครัวของเราแม้เขาอาจจะไม่ใช่คนดีต้งมีบอกว่าการการรักคนดีก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่การรักศัตรูคือเรื่องที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สาหรับคนของพระเจ้าที่จะเติบโตขึ้นไปสู่มาตรฐานแห่งพระคุณของพระเจ้าดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงบอดได้ช่วยเราว่าให้เราเรียนรู้จากความรักนั่นคือการให้ออาไป และการช่วยเหลือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ที่เขามีปัญหาว่าเขาจะเป็นคนดีเพียงพอหรือไม่ให้เราเรียนรู้จักพระคุณของพระเจ้าแบบที่พระองค์ทรงเป็นใช่ไหมครับว่าพระองค์ทรงให้เราและช่วยเราแม้ขณะที่เราไม่ได้สมควรจะได้รับและในสิ่งต่อมาที่เราเห็นจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับไม่เพียงแต่เราเห็นถึงสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระเจ้าเนี่ยที่มาถึงเรา แม้เราไม่ใช่คนสมบูรณ์และพร้อมเนี่ยและสิ่งที่สองที่เราได้เห็นคือความพระเจ้าเนี่ยทรงมีคําตอบและทางออกสําหรับปัญหาของเราพระเจ้าทรงมีคําตอบและทางออกสาหรับปัญหาของเราเ <premier. S 1> มื่อเราเข้ามาหาจากพระเจ้าในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยหญิงโสเภณีสองคนเนี่ยเขาทะเลาะก,กันใช่ไหมครับเขาทะเลาะก,กันเบาะแวงกันแต่สิ่งที่ที่ที่เห็นก็คือว่าแม้เขาทะเลาะก,กันและแย่งลูกกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ ทำร้ายเข็นฆ่าอะไรกันนะฮะแต่เขาแต่เขานําความเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆให้ผู้ที่มีอํานาจในการแก้ไขไปัญหานแก้ไขแก้ไขแก้ไขแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าคงจะไม่มีใครแก้ได้ก็เลยต้องมาถึงกษัตริย์โซโลมอนแล้วกษัตริย์ก็สามารถที่จะที่จะช่วยพระปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยถูกนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือคน และนี่เป็นเหตุการณ์แรกเลยเป็นเหตุการณ์แรกของกษัตริย์โซโลมอนที่เขาต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับคนที่มีปัญหาเหล่านี้แน่นอนว่าพระคัมภีร์บันทึกไว้ไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์ไหนที่บันทึกแบบไม่มีวัตถุประสงค์หรือไม่มีสาระแต่พระเจ้าทรงให้โซโลมอนเนี่ยได้ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้ครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการช่วยแก้ปัญหาของคนที่มาที่ที่มีความขัดแย้งกัน ดังนั้นเราจึงเห็นเป็นคติอันหนึ่งในที่เรามองมาถึงพระเจ้าที่มีในชีวิตเราเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าทรงพร้อมที่จะมีคําตอบให้กับชวิตของท่านในทุกปัญหาที่เรารเผชิญอยู่เมื่อเรามาร้องทูลและนําความของเราขึ้นไปถึงพระเจ้าผู้ทรงพร้อมจะช่วยเราเอาไหมครับเวลาเรามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเราควรที่จะร้องทูลต่อพระเจ้า พระพระเจ้าทรงมีสติปัญญาและพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาในการช่วยเหลือชีวิตเราผมเห็นหลายคนที่มีปัญหาในโลกทุกวันนี้เนี่ยมักจะพยายามกระจายออกข้างเวลามีปัญหาบางอย่างก็จะกระจายข่าวออกข้างก็คือออกไปทางโซเชียลใช่ไหมออกไปแพ่กระจายออกไปครอบคลุมโลกนี้เพื่อให้เพื่อให้โลกได้รับทราบถึงปัญหาที่เรามีอยู่ถามว่าเมื่อเราแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยคำตอบ ของปัญหามาไหมก็อาจจะมาก็อาจจะมาจากไลน์ที่เด้งกลับเข้ามาอย่างนี้สิแกอย่างนี้สิแกแต่มันจะมีความหลากหลายหมดเลยใช่ไหมผมเคยเห็นบางคนโพสต์ปัญหาบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีผมก็นั่งดูว่ามีใครตอบบ้างผมไม่ได้กะจะไปตอบอะไรแต่ก็เห็นเขาโพสต์มันเด้งมาในหน้าผมก็นั่งดูที่มีใครตอบโอ้โหคำตอบแต่ละอย่างนี้บางทีก็น่ากลัวน่ากลัวพาไปตายชวนให้ทําผิด มีอะไรหลากหลายมากมายเลยเมื่อเราแพร่ปัญหาออกด้านข้างนะฮะหนทางของปัญหาหนทางของการแก้ปัญหาอาจจะไม่กลับเข้ามาจริงยิ่งพานให้วิธีการแก้ปัญหามันสับสนโอลมานเราอาจจะผิดพลาดมากกว่าเดิมเมื่อเราแพร่ปัญหาออกไปด้านข้างแผกไปแผกไปแผกไปแต่เราเห็นเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีสลอะชีวิตของเราว่าเมื่อเรามีปัญหาบุคคลที่เราควรจะมาร้องทูลเป็นบุคคลแรก และเมื่อเราร้องทูลแล้วเราจะมั่นใจได้เลยอย่างร้อเอร์ซว่าเราจะมีคำตอบของปัญหาอย่างแน่นอนนั่นก็คือพระเจ้าพระเจ้าทรงพร้อมที่จะฟังทุกปัญหาของท่านเอนไหมครับ <Yeah. S 1> พระมีประโลหกว่าใครบอกว่า <Yeah. S 1> เมื่อมีความทุกข์ร้อนอะไร <Yeah. S 1> ก็ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าจงร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์จะทรงมาช่วยชีวิตของท่านมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับสามี ภรรยาทะเลาะก,กับสามีภรรยาไม่ต้องบอกเพื่อนตัวเองก็ได้ร้องทูลกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยนำการคืนดีมาลูกมีปัญหากับพ่อกับแม่ลูกไม่ต้องไปบอกเพื่อนทั้งโรงเรียนก็ได้บอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยไปคืนดีกับแม่ร้องทูลปัญหาขึ้นข้างบนทูลปัญหาขึ้นข้างบนไม่น้องจําได้ใช่ไหมครับจำเอาไว้นะครับเวลามีปัญหาชีวิตพูดขึ้นข้างบน อย่าพูดลงไปข้างล่างแล้วไม่ต้องพูดออไปข้างๆพูดขึ้นข้างบนบอกกับผู้เลี้ยงบอกกับอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเอเมนนะนับจากนี้เราจะเห็นเหตุการณ์ที่เป็นตัวเป็นข้อคิดสอชีวิตเราว่าทุกปัญหามีคำตอบมีทางออกในพระเจ้าเอเมนนะครับท่านจะมีปัญหาการงานทำงานไม่ได้คิดงานไม่ออก อธิษฐานกับพระเจ้าปรึกษาผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาที่ดีได้ท่านมีปัญหาเป็นหนี้เป็นศินบอกกับคนที่สามารถช่วยท่านได้ให้ท่านไม่ต้องเป็นหนี้อีกบอกกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านท่านมีปัญหาสุขภาพร่างกายมีปัญหาในจิตใจปัญหาอะไรก็ตามขอให้เราได้เห็นในข้อคิดตรงนี้จริงๆอีกครั้งหนึ่งว่าคทุกคำตอบทุกทางออกมีอยู่ในพระเจ้า ที่พร้อมจะช่วยท่านด้วยพระบัญญาของพระองค์และอีกสิ่งที่เราเห็นจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นแม่สองคนหญิงสองคนและหญิงที่เป็นแม่ที่ที่ดีเนี่ยเขาได้ทำในในในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือเขาได้สละสิทธิ์ใช่ไหมสละสิทธิ์ว่าไม่เป็นไร เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่เขายกยกลูกคนนี้ให้เพื่อให้ลูกตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วลูกคนนี้สมมุติว่าสมมุติว่านะเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงตามนั้นว่า,ายกให้แล้วอีกคนหนึ่งก็ก็รับไปเลยไม่ต้องแบ่งรับไปเลยในใน,ใน,ในช่วยโอกาสใช่ไหมแม่ตัวจริงยอมมะนี่ยกให้แม่คนตัวปลอมก็อ่ารับเลยสบายฉันเนี่ยลูกเกิดมาอาจจะไม่รู้ความจริงเลยก็ได้ว่าแม่ตัวจริงคือใครถูกไหมครับ เด็กคนนั้นแต่จะโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีทางรู้เลยว่าใครคือแม่ตัวจริงเพราะคงไม่มีใครพูดความจริงออกมาแม่ตัวปลอกก็คงจะไม่พูดอะไรอยู่ดีเพราะว่าฉันได้รับมาแล้วก็คงจะเลี้ยงสบายต่อไปมีเด็กมีลูกขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ใช้งานอะไรก็ตามงั้นลูกคนนี้อาจจะโตขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงอะไรแม่คนนี้ก็ยอมสละสิทธิ์ของตัวเองออกไปงั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าความรักของแม่ในเหตุการณ์ที่มีตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนความรักของพระเจ้า ความรักของแม่ในในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยสะท้อนความรักของพระเจ้าแม่ตัวจริงยอมสละสิทธิ์ยอมสละสิทธิ์ยอมสละความชอบธรรมที่ตนเองถืออยู่เพื่อยกเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของลูกเพื่อเห็นแก่ลูกเป็นการให้ทุกอย่างกับลูกโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเด็กคนนั้นตอบแทนอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความสามารถในการตอบแทนในเวลานั้น เป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวงั้นแม่คนนี้เนี่ยได้ยกสิทธิยกประโยชน์ทุกอย่างและเห็นแก่ลูกคนนั้นเห็นแก่ลูกของตนนี่คือสิ่งที่มันที่สะท้อนความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงทําอย่างนี้กับเราเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ก็ทรงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อให้เรารับความรอด และในเวลาที่พระเจ้าทรง,งกระทําความรักของพระองค์เพื่อช่วยเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวและเราอาจจะไม่ได้สนใจใยดีอะไรทั้งสิ้นแต่เรารับความรอดมาแล้วโดยการเขียนของพระเยซูคริสต์นั้นความรักของแม่เนี่ยจึงสะท้อนความรักของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงรักเราแบบที่เราเห็นจากเหตุการณ์ตอนนี้ที่คุณแม่เขารักลูกของเขาคุณแม่ยอมสละสิทธิ์คุณแม่ยอมยกความเอาความรู้สึกของตัวเองออกไป ยกความชอบทางตัวเองออกไปเพื่อจะให้ลูกได้รับประโยชน์สูงสุดพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงรักท่านแบบนี้พระองค์ทรงรักโดยเห็นแก่ท่านถ้าพระเจ้าทรงถือความชอบธรรมของพระองค์ไว้ใช่ไหมเราคงจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะเรากระทำบาปเพราะเราเป็นคนบาปโลกนี้มีแต่ความบาปเราทําผิดอะไรมากมายถ้าพระเจ้าทรงตัดสินบนการกระทำความดีของเราเราทุกคนตายเรียบเลยเพราะเพราะเราทุกคนต่างทําอะไรผิดมาไม่มากก็น้อย แต่พระเจ้าทรงยอมสละสิทธิ์ของพระองค์ในการที่จะลงโทษชีวิตเราเพื่อเพื่อจะช่วยกู้ชีวิตของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรมาก่อนในอดีตแต่ขอให้เราได้มั่นใจว่าความรักของพระเจ้าได้ปลดปล่อยแล้วก็ได้ไถ่ชีวิตของเราไปอย่างสมบูรณ์แล้วเอเมไหมครับความรักของแม่ก็เป็นแบบเช่นนี้ซึ่งสะท้อนความรักของพระเจ้าพี่น้องท่องได้ใช่ไหมครับยอห์น3ข้า16 พระเจ้าทรงรักโลกใช่ไหมจึงทรงยอมพระธรนบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นนี่คือความรักของพระเจ้าที่เราเห็นจากเหตุการณ์ในตอนนี้ความรักของพระเจ้าที่เป็นการช่วยเหลือของพระองค์แม้เราไม่สมบูรณ์แม้วันนี้ณนะวินาทีนี้ เราก็ไม่สมบูรณ์เราก็มีความบกพร่องมีปัญหาอะไรหลายอย่างแต่ขอให้เรารู้วันนี้ว่าพระเจ้าทรงพร้อมที่จะเป็นการช่วยเหลือของท่านพระเจ้าทรงพร้อมที่จะเป็นคําตอบให้กับทุกอย่างในชีวิตท่านและความรักของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้านะั้นเป็นคําตอบเป็นทางออกสำหรับชีวิตของเราในทุกปัญหาชีวิตต่อกนี้ไปมีปัญหาอะไรอย่าพูดลงไปข้างล่างอย่าบ่นให้ลูกฟัง แต่ร้องทูลกับพระเจ้าเอ้ยไหมครับอย่าบ่นลงไปในโซเชียลแต่บ่นเข้ามาในเฮเวนแทนนะครับไม่ต้องบอกใครบอกพระเจ้าและบอกผู้ที่สามารถช่วยเหลือเราได้อย่างแท้จริงและในสิ่งสุดท้ายที่เราเมื่อสักครู่นี้คือความรักของแม่ก็สะท้อนความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราและสละสิทธิ์ทุกอย่างของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตรอดแม่คนนี้ยอมสละสิทธิ์ที่ตัวเองเพื่อลูกจะมีชีวิตรอด พระเจ้าเช่นเดียวกันพระองค์ยอมสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์มาอยู่บนโลกนี้เพื่อที่เราจะมีชีวิตรอดให้เราขอบคุณพระเจ้าในความรักของพระองค์เองไหมครับและความรักของแม่ที่ได้สะท้อนความรักของพระเจ้าขอพระทรงอวยพรวันนี้ดีไหมครับว่าให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราและเราเห็นเหตุการณ์ในวันแม่วันนี้แลวเรามองไปเห็นถึงความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันด้วย ให้เราอารธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คลิตจักรของเราหรือคลิตจักที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ